นี่ก็ต้องใจเย็นๆนะเราคงเห็นพฤติกรรมการกระทำนะฮะของนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคฝั่งส้มเนี่ยมีคนบอกว่าทำไมไม่รีบตัดสินศาลไม่รีบตัดสินกกต.ก็นิ่งเฉยคดียุบพรรคคงค้างอยู่กกต.ก็ไม่ทำอะไรสักทีค้างอยู่ร้อยคดีนะฮะไม่ยอมพิพากษาไม่ยอมชี้มูลว่าจะเอายังไงในขณะที่ปปช.กับศาลเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่รวมทั้งอัยการด้วยตอนนี้มีการชี้มูลทางความผิดหน่วยงานราชการบุคคลนะครับออกมาอย่างมากมายต่อเนื่องรายวันวันละ2สำลายม็อบ3นิ้วก็ติดคุกบางคนจำคุก33ปีบางคนจำคุก22ปีหลังจอก่อการจลาจลทำให้เจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บผมเรียนหุ้นส่วนนะใจเย็นๆนะเกมนี้กรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะวันนี้ผมยังอาการหวัดลงคออยู่นะฮะต้องขออภัยฮะเป็นมาหลายวันแล้วนะฮะตอนนี้ก็พยายามที่จะทานน้ำอุ่นให้มากนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับช่อนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับช่อเรื่องราวเกี่ยวกับข้องกับก้าวไกลไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะนะฮะปรากฏว่าเจี๊ยบเขาก็ไปบุกบ้านแอดมินปีใหม่นะฮะก็ปรากฏว่าก็เป็นประเด็นที่มีการไปร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงหลังจากที่มีภาพนะของเจี๊ยบเผยแพร่ว่าไปเกี่ยวข้องกับพ่อของกำนันนกต้องขออภัยนะคะที่อาจจะทำให้สังคมในโลกโซเชียลเนี่ยอาจจะแบบมีท็อกซิกมีความเป็นพิษนะคะแต่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะทางสังคมหรือว่าในทางกฎหมายก็ยินดีนะคะน้อมรับนะคะถ้ามันจะมีเรื่องอะไรทางกฎหมายต่อไปแล้วในส่วนทางดิฉันก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยเช่นกันค่ะนะคะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่ามันเกิดจากอาการที่มันเหลือทนนะคะเหลือทนจากการเป็นผู้ถูกกระทำนะตลอดมาต่อเนื่องยาวนานล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจุดที่มันทนไม่ไหวก็คือการเอาภาพไปตัดต่อนะคะซึ่งอันนี้เป็นความผิดนะคะฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเป็นภาพกำนันนกนะคะเพื่อภาพตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะเอาไปตัดต่อกับภาพกำนันนกนะคะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการกล่าวหาว่ามีความทำนองให้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวพันกับมาเฟียหรืออะไรต่างๆหลายๆโพสต์นะคะรู้สึกว่าทนไม่ไหวไม่มีปัญหาค่ะก็ทำไปด้วยสติแล้วก็สิ่งที่ทำก็คิดว่าคุ้มค่าด้วยนะคะหลังที่เจี๊ยบโพสก็เอาคนที่อยู่ในเงาดำมืดที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยออกมามีแสงก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นไฟฉายส่องแสงไปให้คนได้เห็นว่าใครเป็นใครมีตัวตนมีอาชีพอะไรก็น่าจะได้เป็นการป้องปรามไม่ให้ไปทำร้ายใครด้วยการโพสแบบเดิมที่เคยกระทำมาอีกนะคะถ้าปล่อยให้อยู่ในมุมมืดก็ทำอะไรก็ได้ตามสบายไปเรื่อยๆดูงานครับเดินทางมาที่21ครับกลับมา24ขอเวลาทำรายงานสักเล็กน้อยนะครับและรายงานทั้งหมดจะเผยแพร่ต่อสาธารณะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ในการทำงานด้วยครับดูงานแล้วจะต้องสามารถตอบสังคมและมี accountability ให้ได้นะครับเพราะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นข้าราชการหลายท่านดูงานในประเทศต่างๆนะครับซึ่งเราตอบไม่ได้เลยว่าดูทำไมใช่ไหมฮะดูไปแล้วได้อะไรหรือมีคนมา question ว่าผม อยากจะไปเที่ยวหรือเปล่านะครับสมผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ tourist destination นะครับผมไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะครับผมไม่ได้ไปดูอะไรผมไปดู smart government จริงๆนะครับแล้วก็คิดว่า เรื่องนี้ครับเราก็ถ้าสิ่งที่ผมทำได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบนะครับแล้วสามารถจะพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์ของการดูงานก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการดูงานของประเทศไทยไปได้ปีนี้ปี2566แล้วนะคะอีกไม่นานก็จะครบ100ปีแล้วกับสิ่งที่คุณพี่ได้ทำคุณพี่ทราบไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่สำเร็จในประเทศไทยวันนี้มันกำลังจะสำเร็จแล้วค่ะ
รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เชื่อในเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกำลังจะได้บริหารประเทศทั้งที่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากฟ้าสีทองของอำไพอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่อนาคตใหม่ข้างหน้านี้เองค่ะก้าวไปอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะดีใจค่ะประชาชนเขาก็ดีใจเตรียมฉลองค่ะครบร้อยปี2475เราได้ฉลองใหญ่แน่นอนค่ะพี่ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะเตรียมไว้จัดงานให้ใหญ่ให้ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่พรีดีน้องมีข่าวมาแจ้งให้ทราบค่ะข่าวร้ายค่ะคุณพี่น้องไม่สามารถสารฝันให้คุณพี่ได้อีกต่อไปแล้วฟ้าสีทองไม่ได้ผ่องอำไพสำหรับพวกเราจริงๆนะคะคุณพี่ค่ะน้องมีข่าวมาแจ้งให้ทราบแบบนี้ค่ะคุณพี่ด่วนศาลฎีกาตัดสินชอบพรรณิกาตลอดชีพฐานผิดจริยธรรมมีความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะผิดจริยธรรมเรื่องอะไรเหรอคะคุณพี่น้องโพสต์บินสถาบันค่ะโพสต์หมิ่นมาหลายครั้งหลายคราน้องก็คิดว่าจะรอดสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะคุณพี่ค่ะสรุปก็คือคุณพี่รอน้องในนรกนะคะน้องจะตามคุณพี่ไปเองค่ะสวัสดีค่ะคนที่ทำผิดต้องได้รับโทษผมดีใจนะครับในกรณีของคุณช่อพันธิกาที่โดนตัดสิทธิ์การเมืองตลอดไปในเรื่องของการผิดจริยธรรมรุนแรงนะครับในเรื่องของการพาดพิงถึงสถาบันผมเห็นหลายครั้งมากๆอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งบอกกับทุกคนเสมอว่าเวลาผมฟังคุณช่อแล้วผมฟังไม่ได้มันจะมีคำบางคำมันจะมีโพสต์บางโพสต์มันจะมีท่าทีในหลายๆท่าทีที่คุณช่อพันธิกาเนี่ย อิงแอบแฝงซ่อนเร้นในคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันตลอดเวลาแต่จริงๆอ่ะมีอีกหลายคนด้วยมีทั้งนักวิชาการมีทั้งอาจารย์มีอีกหลายคนเลยแหละนะเพราะฉะนั้นมาตรา112เนี่ยคงอยากจะแก้ไขกันหน้าดูเลยแต่คือคุณเข้าใจไหมว่าไม่พูดก็ไม่ได้มีใครหาว่าเป็นใบ้อ่ะไม่อยากโดนแบบนี้ก็แค่อยากไปพูดอะไรแบบนี้ก็เท่านั้นเองทำไมเวลาผมเองหรืออีกหลายๆคนที่พูดถึงมาตรา112หรือพูดถึงสถาบันไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็ไม่มีทางที่จะโดนมาตรา112แน่นอนมาตรา112ไม่เกี่ยวกับลดโทษครับมันเกี่ยวกับคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ควรทำผิดขอร้องอย่างหนึ่งครับอย่าได้พูดว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้มีความยุติธรรมผมเนี่ยขอดักไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีโมเมนต์นี้แน่นอนกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมแล้วก็จะไม่ได้แก้ที่ตัวเองด้วยนะครับที่จะต้องรูดซิปปากเพื่อที่จะให้ไม่พูดให้ได้อะคือมันแบบอดไม่ได้อะแต่จะไปแก้ที่กฎหมายแทนคุณว่าแปลกไหมคุณว่าเพี้ยนไหมผมแนะนำนะเอาซิปมานะแล้วก็รูดพอเหยื่ออยากจะพูดแล้วรูดอีกเจ็บนิดนึงแต่แบบมันจะพูดให้ได้มันพูดมันอยากจะพูดให้ได้ทีนี้ปิดไปเลยปิดให้ตัวนี้จะพูดไม่ต้องพูดอย่างนี้รับรองคุณจะไม่โดนมาตรา112แล้วก็จะไม่โดนผิดจริยธรรมรุนแรงจนต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือ whatever ใดๆก็ตามเกี่ยวกับมาตรานี้และขอบอกทุกคนก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสถาบันเลยท่านไม่ได้มายุ่งเลยแม้แต่นิดเดียวพระองค์ท่านยังอยู่ของท่านและไม่ได้มายุ่งกับใครแต่คุณกำลังคิดใช่ไหมว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองแน่ยังคงคิดอีกใช่ไหมว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่าพูดครับอย่าพูดนะรูดซิปไว้รับรองผมการันตี 100% ยังไงคุณก็จะไม่โดนมาตรา112พูดจริงตรงๆมีอีกหลายคนระวังโดนนั่งช่ออีนางคนที่เคยโทรหาผีก็ได้เป็นไงล่ะวันนี้ศาลตัดสินแล้วตลอดชีวิตหมดบาทหมดลงแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไปเตือนอีพวกรุ่นน้องของเธอทั้งหลายหรือว่าอีรุ่นพี่ทั้งหลายนะแล้วก็
ไปเตือนอีน้ำแข็งอะไรด้วยอีที่ว่าจะไม่ก้มหัวให้เจ้าองค์ใดนอกจากองคชาตอ่ะเดี๋ยวก็ตามกันไปเชื่อป้าเถอะป้ารู้ก็ฟาดกันไปฟาดกันมาระหว่างเสื้อแดงกับเสื้อส้มกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดยั้งมีความวุ่นวายมากขึ้นนะครับความวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆและความวุ่นวายนี้ก็เกิดจากพฤติกรรมก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องหมออ๋องเจี๊ยบก็เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาของหมออ๋องและก่อนหน้านั้นก็แนะนำให้ไปจัดกิจกรรมนะก็เรียกว่าเลี้ยงหมูกระทะให้กับแม่บ้านตอนนี้ก็โดนปปช.สอบมีการไปร้องต่อปปช.คราวนี้ก็เดินทางไปที่สิงคโปร์ปรากฏว่าพี่สีก็ไปร้องนะที่ปปช.เหมือนกันนะซึ่งเขาก็เดินบอกว่าเขาก็เคยเรียนที่สิงคโปร์ไปแล้วไม่รู้จะทำทำไมก่อนหน้านี้ก็มีการพูดนะมีการปราศัยของก้าวไกลว่านโยบายใหม่นะของพรรคเนี่ยก็จะไม่นำเรื่องงบประมาณที่เหลือแล้วมาทิ้งทวนแต่ปรากฏว่าเรื่องของหมออ๋องนั้นก็เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ช่อก็โดนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเฮ้ยทำไมช่อไม่ติดคุกเอาตอบทีละคำถามนะทำไมช่อไม่ติดคุกนะช่อก็โดน เรื่องของจริยธรรมทางการเมืองนะครับศาลฎีกาก็พี่พักษานะหลังจากที่เป็นนักศึกษาไปโพสต์ข้อความนะเป็นรูปภาพดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับตลอดไปตลอดชีวิตเอาไว้ง่ายก่อนหน้านั้นก็โดนคดีอนาคตใหม่จำไม่ผิดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีคราวนี้ก็โดนตลอดไปเลยล่ะนะก็ไม่สามารถมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะครับข้อหานี้เนี่ยโดนจริยธรรมเนี่ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.ฮะแล้วก็โดนร้องเรียนมาตั้งหลายปีแล้ว4ปี5ปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาถูกคำพิพากษาของศาลนะครับนั่นก็เป็นคนแรกนะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ก็ยังมีคดีอื่นๆฮะที่กำลังไล่ตามทั้งช่อปิยบุตรธนาธรนะแล้วครอบครัวธนาธรมาเป็นกองเลยกำลังไล่นะรวมทั้งพิธาด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะเราคงเห็นพฤติกรรมการกระทำนะของนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคฝั่งส้มเนี่ยมีคนบอกว่าทำไมไม่รีบตัดสินศาลไม่รีบตัดสินกกต.ก็นิ่งเฉยคดียุบพรรคคงค้างอยู่กกต.ก็ไม่ทำอะไรสักทีค้างอยู่ร้อยคดีนะไม่ยอมพิพากษาไม่ยอมชี้มูลว่าจะเอายังไงในขณะที่ปปช.กับศาลเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่รวมทั้งอัยการด้วยตอนนี้มีการชี้มูลทางความผิดหน่วยงานราชการบุคคลนะครับออกมาอย่างมากมายต่อเนื่องรายวันวันละ2สำลายม็อบ3นิ้วก็ติดคุกบางคนจำคุก33ปีบางคนจำคุก22ปีหลังจอก่อการจลาจลทำให้เจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บผมเรียนหุ้นส่วนนะใจเย็นๆนะเกมนี้กรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุ้ม
ปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมั่นด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ